G-View Aslock King IT Network X-Shot JIB Onlineสวัสดีครับวันนี้มากับ CPU Cooler ที่เป็นชุดน้ำปิดราคาประหยัดนะฮะงบพันกว่าจากแบรนด์ Thermotech นะฮะตัวนี้ Water 3.0 X120 นะครับ120ก็บอกว่าเขาใช้พัดลมขนาด120มิลลิเมตรเป็นหม้อน้ำ1ตอนนั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยครับพูดกันถึงคำว่า Water 3.0 เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่า product ชุดน้ำปิดหรือว่า All-in-One Water Cooling Set ของ Thermotech นั้นหลายๆรุ่นก็จะใช้ชื่อนี้หมดเลยนะครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับ Water 3.0 X120 เป็น All-in-One เช่นกันนะครับมีมาทั้งปั๊มทั้งตัวบล็อกทั้งตัวหม้อน้ำทั้งตัวพัดลมกล่องเดียวจบทุกอย่างนะครับมาเริ่มที่ตัว Water Block เลยนะฮะ Water Block นี้จะเป็นวัสดุทองแดงนะครับไม่ได้มีซิลิโคนทาติดมาให้แต่ว่ามีซิลิโคนเทามาให้นะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้หลายครั้งถือว่าเป็นข้อดีซีรีส์ที่ไฮเอนด์กว่านี้ของ Thermotech บางตัวยังไม่ให้ซิลิโคนหลอดมาเลยนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะฮะตัวปั๊มจะรับไฟ12โวลต์เอาท์พุต 3.6 วัตต์นะครับส่วนทางด้านพัดลมนั้นก็จะเป็นพัดลม120มิลลิเมตรนะฮะมา1ตัวนะครับขนาดความหนาอยู่ที่25มิล นะฮะก็สามารถติดตั้งเคสทั่วไปได้อย่างไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าขนาดเขาเป็นมาตรฐานทั้งหมดนะฮะรอบการทำงานของพัดลมอยู่ที่ราว800ถึง 1,500 รอบต่อนาทีบวกลบเสียงดังที่สุดจะอยู่ที่25เดซิเบลตามสเปคนะครับแต่ผมไม่สามารถวัดได้เพราะว่าไม่มีเครื่องวัดตรงนี้แล้วก็จากที่ลองฟังจริงๆผมก็ไม่ได้ยินอะไรแต่อย่างใดนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยสามารถเชื่อมต่อผ่าน4พิน PWM บนเมนบอร์ดได้เลยนะครับก็คือรับสัญญาณจากตัวเมนบอร์ดคุณจะเอาไปซิงค์กับ CPU ซิงค์กับรอบตัวอะไรเซนเซอร์ไหนของเมนบอร์ดก็สามารถทำได้ทั้งนั้นนะครับผ่าน4พินธรรมดา Airflow สูงสุดอยู่ราว 57.13 CFM นะครับถือว่าไม่แรงมากนะครับแต่ก็หม้อน้ำเขาไม่หนาแล้วก็ฟินก็ไม่ได้ถี่มากนะครับก็เอาอยู่เช่นกันนะฮะส่วนสดุของฟินนั้นก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับตรงนี้ทางด้านสายยางนะครับก็จะเป็นยางมานะครับแต่ว่าภายในผมจับดูแล้วน่าจะมีการเสริมใยเหล็กมาด้วยเพื่อเสริมความแข็งแรงแล้วก็ข้อดีที่ดีกว่าสายถักตรงนี้ก็คือความแข็งแรงน่าใกล้ๆกันแต่ว่ามันจะไม่อมฝุ่นและทำความสะอาดง่ายกว่าสายถักนั่นเองความยาวของตัวสายยางตรงนี้จะอยู่ที่320มิลลิเมตรนะครับการซัพพอร์ตนะครับในบันเดิลเขาจะมีอุปกรณ์มาให้ค่อนข้างครบเลยนะฮะตั้งแต่ซ็อกเก็ต LGA 2011นะครับก็หมายความว่าคุณสามารถใส่2066ได้ด้วยนะฮะแล้วก็ AMD นะฮะจะเป็นพวก AM ทั้งหลายก็เป็นซ็อกเก็ตใกล้ๆกันนะครับไม่สามารถไปใส่พวก Thread Ripper ได้ตัว Water Block นะฮะหน้าตาก็จะแตกต่างกับตัว Water 3.0 รุ่นอื่นๆนะครับตัวนี้ผมมองว่าสวยกว่าด้วยซ้ำนะเป็น LED สีขาวเฉยๆนะไม่สามารถปรับเอฟเฟกต์ได้ไม่มีคอนโทรลเลอร์ไม่มี RGB แต่อย่างใดนะครับก็เสียบตรงเข้าตัว3พินบนเมนบอร์ดได้เลยนะครับตรงนี้ก็ใช้งานอยู่ที่รอบการทำงานรอบเดียวนะครับไม่สามารถปรับแต่งได้เหมือนเดิมนะฮะส่วนตัวพัดลมนั้นอย่างที่เห็นว่าใบพัดเขาจะมีออกแบบมาให้มันมีการกวาดลมได้ดีขึ้นบริเวณครีบตรงปลายนั้นก็จะมีเว้าแหว่งมานิดนึงนะฮะเพื่อให้คุมทิศทางลมเป่าทะลุผ่านหม้อน้ำตรงๆนะฮะไม่ให้ฟุ้งกระจายรอบข้างนั่นเองการทดสอบเรานะครับเราจะใช้ CPU รุ่นเดียวกับที่เราเทสซีซิงค์ตัวอื่นเลยก็คือ Intel Core 7 7700K ล็อกค่า Vcore ไว้ที่ 1.2 โวลต์แล้วก็ Core Speed ที่ 4.5 GHz นะฮะมาเริ่มกันที่อุณหภูมิในช่วงของ Idle ก่อนนะฮะอุณหภูมินี้จะอยู่ราว30องศาแล้วก็ภายในอยู่ที่ประมาณ30กว่าๆเช่นกันนะครับแต่ไม่ต้องไปสนใจมากเพราะว่าตรงนี้ฮีทซิงค์หลายๆตัวก็จะใกล้ๆกันนะครับถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันมันก็ไม่สำคัญนะเพราะว่าตรงนี้ CPU ไม่มีโหลดอุณหภูมิมันไม่มีทางถึงทรอตเทิลลิมิตอยู่แล้วนะฮะส่วนการฟูลโหลดตรงนี้นะครับเราทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะฮะจะเห็นว่าอุณหภูมิอยู่ที่ราว60องศาเซลเซียสภายในอยู่60กว่าๆเกือบๆ70นะครับถือว่าคุมอุณหภูมิได้ดีมากนะสำหรับหม้อน้ำตอนเดียวแบบนี้พูดง่ายๆว่าถ้าคุณไม่ได้โอคล็อกมากนะครับหรือโอคล็อกไปแบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้เพิ่มไฟ Vcore แต่อย่างใดตรงนี้ยังมีเฮดรูมให้ปรับได้อีกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็น Extreme Overclock ผมมองว่าคุณอาจจะต้องไปมองพวกหม้อน้ำ2ตอนหรือว่า3ตอนจะดีกว่านะแต่ตรงนี้ใช้งานทั่วไปเล่นเกมเอาอยู่สบายๆแล้วกับงบประมาณที่คุ้มค่ามากๆนะฮะรอบพัดลมนะครับในส่วนของ Idle จะอยู่ราว900รอบนะฮะอันนี้เราไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับตาม PWM อย่างเดียวเลยนะ900กว่านะครับแต่เมื่อเรากด Full Load แล้วก็จะโหลดขึ้นที่ราว1200กว่าๆนะครับอันนี้ก็ไม่ถึง Max
ค่า Mac ของเขาเช่นกันนะเพราะว่าตัว CPU นั้นอุณหภูมิยังอยู่ในระดับ60กว่าๆอยู่ก็ยังถือว่าคุมได้ดีตัวมอเตอร์บอร์ดยังไม่ต้องสั่งการ PWM ให้ปรับรอบพัดลมสูงสุดครับสำหรับราคานะก็จะอยู่ที่ 1,790 บาทนะครับถือว่าถูกมากๆเลยนะฮะถูกกว่าซิงค์ลมบางตัวด้วยซ้ำนะกับประสิทธิภาพที่ทำได้ดีนะครับคุม 7,700K ที่เรียกได้ว่าร้อนแรงได้อยู่เลยนะครับตรงนี้ก็เรื่องไฟ RGB อาจจะไม่มีนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นคงต้องไปมองรุ่นที่แพงกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้ 1,700 กว่าๆได้ประสิทธิภาพระดับนี้ถือว่าผ่านเลยครับยังไงต้องขอบคุณทางบริษัท Thermotech ด้วยนะที่ให้ส่งชุด Water Cooling ชุดนี้มาให้ได้ลองเล่นยังไงวันนี้อิงและทีมงาน Overclock Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ Overclock Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ